ีครับผมธนันท์พงวิจิตหรือเชฟปาน Unilever Food Solutions Bakery Chef วันนี้ผมจะมาทำสตรอเบอรี่แอนด์ลามเอแคลร์เสิร์ฟกับวานิลาไอศกรีมและราสเบอร์รี่ซอสครับที่เราจะผสมแป้งสาลีนะครับยกส่วนผสมที่เดือดแล้วทั้งหมดลงจากเตาคนจนกระทั่งไม่มีเมล็ดแป้งแล้วจึงนำกลับไปตั้งเตาต่ออีกครั้งหมั่นคนจนส่วนผสมเริ่มติดหม้อเพื่อเป็นการมั่นใจว่าแป้งสุกพร้อมในขั้นตอนต่อไปครับนำแป้งเข้าเตาอบนะครับห้ามเปิดเตาเด็ดขาดเพราะมันทำให้แป้งออกมาจะมีการยุบตัวไม่สวยเราจะเปิดได้ทีต่อเมื่อแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจลาตินกลายเป็นลิ่มนะครับเราจะนำครีมมะนาวส่วนหนึ่งผสมกับเจลาตินที่ละลายแล้วเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิก่อนแล้วจึงนำมาผสมกับครีมมะนาวที่เหลือเราควรใส่ผงมะนาวเล็กน้อยลงในน้ำตาลที่กำลังเดือดเพราะความเป็นกรดเนี่ยจะไม่สามารถดึงน้ำตาลได้ง่ายยิ่งขึ้นความหวานเย็นของไอศกรีมและรสหวานอมเปรี้ยวของผลไม้จะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นในฤดูร้อนที่อบอ้าวนี้ทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนทั้งการทำขนมหรือการตกแต่งล้วนมีความสำคัญเพราะการสร้างความสุขให้แก่คนที่ชื่นชอบขนมหวานนั้นคือความสุขของเชฟอย่างผม